มาโซนสัตว์เลี้ยงของเจเจนะฮะดูหน้าเขียวมีทุกร้านเลยนะช่วงนี้ถึงได้ดูเขานะครับเอ๊ะอันนี้อะไรเนี่ยโอ้กระทิงอันนี้น่าจะเป็นปลาไหลญี่ปุ่นนะครับตอนนั้นพี่เขาเคยบอกปลาไหลญี่ปุ่นค่ะไหลญี่ปุ่นจริงๆด้วยนี่ไงตัวใหญ่กระทิงขายราคายังไงครับราคา350บาททุกตัวเลย350บาททุกตัวเขาเรียกว่าสายพันธุ์อะไรงูหลามกระทิงลายกระทิงลายอ๋อเม่นแคะตัวละ350บาทปลายาปลายาโอ้กระลอกเทาท้องขาวเต็มเลยวันนี้เป็นเรือค่ะสีแดงก็มีค่ะอ๋อมีสีเทากับสีแดงนะฮะวันนี้สีแดงสีขาวแล้วแต่ชอบค่ะอ๋อสีขาวก็มีน่าจะอยู่ในถุงนี่ไงไซส์กำลังน่าเลี้ยงเลยนะครับไซส์แบบนี้เล็กมากแบบไม่ลืมตาก็เลี้ยงยากนะครับแนะนำไซส์แบบนี้ดีกว่าเนาะโอ้อันนี้ไซส์ใหญ่หน่อยขนกำลังใกล้ฟูเชื่องด้วยพยาบอกเชื่องนะไซส์นี้พยาขายเท่าไหร่ครับเนี่ยขนฟูแล้วนะไซส์นี้ขายพันแปดขายความเชื่องขายความเชื่องอ๋อขายเลี้ยงแล้วว่างั้นเถอะเลี้ยงเชื่องให้แล้วนะครับขนฟูแล้วเนี่ยหางฟูละ1,800บาทออกมาอยู่ข้างนอกเลยน้องลิงพี่เขาเปิดพัดลมจ่อไว้นะฮะอากาศร้อนเนาะคือไปถ่ายใกล้ๆไม่ได้อะติดพัดลมอ๋อได้ครับผมอันนี้คือเลี้ยงเองใช่ไหมครับเลี้ยงเองหมดเลยอ๋อทั้งหมดนี้เลยครับอ๋อทั้งหมดนี้เลี้ยงเองหมดเลยอ๋อพี่เขาซื้อมาเลี้ยงเองเพื่อไว้เพาะพันธุ์ในปีต่อไปนะครับพูดง่ายๆซื้อมาเลี้ยงให้โตเป็นพ่อแม่พันธุ์พี่เขาบอกเลี้ยงเองทั้งหมดเลยส่วนท่านใดสนใจก็สามารถสั่งที่พี่เขาได้พี่เขาบอกมีขายด้วยใช่ครับชุดขายชุดจะหมดไปสอบถามราคาโดยประมาณได้ไหมพี่ถ้าเป็นหูขาวใช่ไหมครับหูขาวไซส์เล็กคู่หนึ่ง73,000ครับคู่ละ73,000ตกคู่เมียยังไงครับคู่เมียถ้าราคาแยกเนี่ยแยก73,000มันตก35,000ก็70,000ใช่ครับประมาณ35,000เนาะ35,000กับ38,000แล้วถ้าเรดแฮนด์ล่ะฮะเขาเรียกถูกไหมพี่ใช่เรดแฮนด์ผมเรียกถูกมั้ยเรดแฮนด์100,000ครับ103โอ้103ไม่รู้แบ่งคู่เนี่ยยังไงเนาะใช่ครับ103คู่1ลิงครับมาต่อที่ร้านพี่โอนะครับของเยอะแฮะติดป้าย500ไว้เลยมีแดงมีสวนนะครับอันนี้เป็นใสสวนนี่เหรอ500สีสวนสวนด้านนี้เป็นเทาท้องขาวอ๋อมีกระแตหลงมาตัวนึงเอาเผือกอยู่ด้านบนอันนี้เป็นไซส์ใหญ่เหรอครับพี่ไซส์วิ่งอะครับ2เดือนอ๋อ2เดือน2เดือนก็ยังไม่ถึงกับวิ่งแบบจู๊ดมากแดงไซส์นี้กำลังสวยเลยอะหุ่นใหญ่เดินมาแล้วก็นอนต่อ